สวัสดีครับอยู่กับผมครับไอซ์ศักรพันธ์ทวีศักดิ์ครับวันนี้เรามาอยู่กับโครงการผลิตสื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการนะครับเป็นการนำเอาองค์ความรู้จากงานวิจัยของนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าของทางนิด้าที่ประสบความสำเร็จและเป็นประโยชน์ต่อสังคมเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนเลยนะครับซึ่งในวันนี้ครับเราถ่ายทำกันที่หอสมุดสุขุมนวพันธ์หรือนิด้าไลบรารีนะครับซึ่งถือว่าเป็นห้องสมุดที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนของเราเลยนะครับที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่กว้างขวางมากๆมีหนังสือหลายๆประเภทรวมถึงเป็นแหล่งที่เรียกว่า co-working space ให้ทุกคนมาทำงานด้วยกันเรียกว่าเป็นง่ายครบจบในที่เดียวเลยนะครับและในวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องธุรกิจกันบ้างครับถ้าพูดถึงธุรกิจทุกท่านนึกถึงคำว่าอะไรกันครับอาจจะเป็นเรื่องของการลงทุนการที่แสวงหาผลประโยชน์ให้ได้กำไรมากที่สุดแล้วหรือเปล่าอย่างไรก็ดีครับในการดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบันยังมีสิ่งหนึ่งที่นักธุรกิจรุ่นใหม่ควรใส่ใจนั่นคือการคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นใน3ประเด็นสำคัญนั่นคือสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นเสาหลักของเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ Sustainable Development Goal 2030เลยนะครับและตอนนี้เราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์พิเศษนะครับดร.อัสมาเตหมานนะครับอาจารย์พิเศษประจำคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์อยู่กับเราตรงนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับก่อนอื่นขอให้อาจารย์แนะนำตัวกับท่านผู้ชมนิดนึงครับค่ะอัสมาเตหมานนะคะเป็นศิษย์เก่าจากคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การหลักสูตรนานาชาติค่ะปัจจุบันนะคะก็เป็นวิทยากรอิสระนักวิจัยอิสระแล้วก็อาจารย์พิเศษประจำคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นิด้าค่ะก่อนอื่นอยากจะให้อาจารย์ช่วยเล่านิดนึงครับว่าธุรกิจเพื่อสังคมหรือว่าโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์เนี่ยสำคัญยังไงบ้างเหรอครับค่ะก็ปัจจุบันเนี่ยนะคะเราก็มีแนวคิดเกี่ยวกับความยั่งยืนนะคะธุรกิจเพื่อสังคมเนี่ยก็จะมีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาทางสังคมหรือสิ่งแวดล้อมนะคะเพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนซึ่งมันก็จะเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ Sustainable Development Goals นะคะที่ตั้งไว้ค่ะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากใช่ใช่มั้ยครับคราวนี้อยากจะให้อาจารย์ยกตัวอย่างสักธุรกิจนึงที่คิดว่าเป็นประโยชน์แล้วเห็นภาพได้อย่างชัดเจนเพราะว่าพอเราพูดถึงเรื่องของสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม3ด้านนี้ดูเหมือนว่าจะไม่มีความเชื่อมโยงกันเลยอยากจะให้อาจารย์ยกตัวอย่างถึงความเชื่อมโยงเหล่านี้กันนิดนึงครับเท่าที่ทำวิจัยมานะคะก็จะมีองค์กรนึงเนี่ยเขาทำเกี่ยวกับเชื้อเพลิงไบโอชีวภาพค่ะเขาก็จะสนับสนุนชุมชนนะคะให้ปลูกต้นไม้เพื่อที่จะนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงพลังงานชีวมวลได้นะคะแทนที่จะทำปลูกต้นไม้แล้วก็ไปเผาป่าเผาต้นไม้ทิ้งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ช่วยเหลือทั้งชุมชนในด้านของการสร้างรายได้แล้วก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยซึ่งเห็นได้ว่าดีทั้ง3อย่างเลยนะครับสังคมดีเศรษฐกิจแล้วก็สิ่งแวดล้อมดีตามมาด้วยซึ่งถือว่าเราจะพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างชัดเจนเลยนะครับคราวนี้อยากจะลองฟังนิดนึงครับเราผ่านโควิดมาไม่นานแน่นอนครับว่าต้องเจออุปสรรคมากมายเลยนะครับเราจะทํายังไงให้อยู่รอดบ้างครับค่ะก็จริงๆธุรกิจเพื่อสังคมอ่ะค่ะก็มีการแข่งขันเช่นเดียวกันนะคะก็ถึงแม้ว่าเราไม่ได้มุ่งเน้นกําไรสูงสุดแต่เราก็จำเป็นที่จะต้องหารายได้มาเพื่อที่จะให้เราอยู่รอดเองแล้วก็เพื่อที่จะนำมา invest หรือว่าลงทุนซ้ำเพื่อให้ก่อให้เกิด impact เดิมหรือว่า scale เพื่อที่ให้ impact เพิ่มมากขึ้นนะคะอย่างช่วงที่ทำวิจัยเนี่ยก็ผ่านช่วงโควิดมาเหมือนกันอันนี้เนี่ยเราก็ทำการศึกษาแล้วก็พบว่าองค์กรเนี่ยก็จะต้องมีการปรับตัวนะคะทั้งในด้านของการลดต้นทุนบางที่เนี่ยก็เปลี่ยนจากการทำงานในออฟฟิศที่เช่าตึกอะค่ะก็มานั่งทำงานที่ร้านกาแฟแทนเป็นการทำงานเหมือนกับแบบรีโมทเวิร์กิ่งนะคะหรือว่าเปลี่ยนช่องทางการขายสินค้าหรือบริการทีนี้เราพูดถึงคำว่าธุรกิจเนี่ยทุกคนก็คงจะนึกถึงการแสวงหาผลประโยชน์ให้มากที่สุดจะทำยังไงให้เกิดกำไรในองค์กรในธุรกิจมากที่สุดถึงจะประสบความสำเร็จคราวนี้พอเรามองมุมกลับกันบ้างครับเป็นธุรกิจเพื่อสังคมเราจะไม่ได้มุ่งมั่นถึงเรื่องของวัตถุประสงค์ที่บอกว่าจะต้องได้กำไรมากที่สุดแล้วแต่เราจะต้องมีการปันผลให้สังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมคราวนี้เรามีกลยุทธ์ยังไงบ้างล่ะครับในการทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จค่ะก็อย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่นะคะว่าโอเคเราต้องพิจารณาถึงเรื่องของการแข่งขันด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยกลยุทธ์มันรวมถึงการที่จะลดต้นทุนเรื่องของการที่จะมองหารายได้จากช่องทางต่างๆค่ะคราวนี้มีหลักการที่น่าสนใจมากเลยครับคือหลักการ 7S ที่อาจารย์ได้นำเสนอในงานวิจัยคราวนี้อยากจะให้ลองอธิบายเพิ่มเติมทั้ง 7S นิดนึงครับก็ด้วยศาสตร์ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรนะคะก็มันเป็นการวางแผนการเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะให้องค์กรเนี่ย
มีประสิทธิภาพนะคะก็หลักการของ 7S McKinsey นะคะก็เป็นหลักการที่นำมาใช้นะคะแล้วก็ใช้กันอย่างแพร่หลายแล้วก็ใช้จนถึงปัจจุบันนี้ด้วยค่ะโดยที่ก็เป็นตามชื่อเลยนะคะก็มีทั้งหมด 7S ครับค่ะ S แรกก็คือ Share Value นะคะหรือว่าค่านิยมร่วมภายในองค์กรก็คือเหมือนกับว่าเราตั้งเป้าหมายเอาไว้เราจะแก้ไขปัญหาทางด้านสังคมหรือสิ่งแวดล้อมแล้วเราก็แชร์ภายในองค์กรให้ทุกคนนะคะรับรู้ร่วมกันว่าเราจะไปในทิศทางไหนค่ะS ที่2ก็คือ Strategy อย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่ค่ะว่าเราจะมีกลยุทธ์อย่างไรในการสร้างรายได้ตรงจุดนี้ค่ะที่น่าสนใจที่เราเจอก็คือธุรกิจเพื่อสังคมเนี่ยก็มีกลยุทธ์ในการเพิ่มรายได้เหมือนกันแต่จะไม่สร้างหนี้จนเกินตัวนะคะแล้วก็มีกลยุทธ์ในการลดต้นทุนครับค่ะแล้วก็มีกลยุทธ์ในการเพิ่ม impact ต่อสังคมนะคะ S ต่อมาเนี่ยก็คือ structure หรือโครงสร้างองค์กรก็มองอีกมุมนึงก็คือเป็นเรื่องของการใช้อำนาจภายในองค์กรนะคะอย่างที่ศึกษามาเนี่ยองค์กรเพื่อสังคมเนี่ยเขาก็จะเป็นองค์กรเล็กเพราะฉะนั้นสตรัคเจอร์ในองค์กรมันค่อนข้างแบนนะคะค่อนข้างแฟลตเพราะฉะนั้นอำนาจในการตัดสินใจเนี่ยจะเป็นไปอย่างรวดเร็วครับค่ะ S ต่อมาก็คือซิสเต็มตัวนี้เนี่ยก็จะรวมระบบต่างๆภายในองค์กรนะคะตั้งแต่รับเข้ามาพัฒนาเรียนรู้แล้วก็การใช้เทคโนโลยีค่ะแล้วก็ S ต่อมานะคะก็จะเป็นเรื่องของสกิลหรือทักษะนะคะทักษะตรงนี้เนี่ยเรารวมตั้งแต่พนักงานจนถึงผู้บริหารหรือว่าเจ้าขององค์กรเลยนะคะว่าเขามีทักษะอะไรบ้างที่สามารถที่จะช่วยให้องค์กรไปถึงเป้าหมายได้ต่อมาเลยก็คือเรื่องของสตาฟนะคะสตาฟเนี่ยก็จะดูว่าเรามีผู้เชี่ยวชาญที่หลากหลายสาขาแล้วก็มีจำนวนเพียงพอหรือเปล่านะคะแล้วก็เอสสุดท้ายเลยเนี่ยสักหลามมันจะคือสไตล์นะคะหรือว่าลีดเดอร์ชิพสไตล์ค่ะก็เป็นการแนวทางการบริหารของผู้นำองค์กรนะคะค่ะครับซึ่ง 7S นี่สำคัญหมดเลยครับฟังมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Share Value เป็นเรื่องของ Structure หรือสิ่งต่างๆที่อาจารย์ได้เล่ามาคราวนี้ถ้าให้เลือกแค่อย่างเดียวครับเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาและทำให้ประสบความสำเร็จในธุรกิจเพื่อสังคมอาจารย์จะเลือก S ไหนครับค่ะก็ถ้าเกิดเรามองในมุมมองเชิงระบบนะคะก็คือเรา put the ends in mind first ก็เรามองว่าเป้าหมายของเราอะค่ะคือการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคมหรือสิ่งแวดล้อมทางด้านไหนเราก็จะเห็นภาพตรงนั้นชัดเจนแล้วเราก็จะสื่อสารภายในองค์กรให้ชัดเจนนะคะอันนี้ก็เลยส่วนตัวนะคะคิดว่าแชร์ value เนี่ยเน้นเป็นสำคัญนะคะเมื่อเรามีเป้าหมายตรงกันแล้วเราเห็นภาพตรงกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมาพิจารณาปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากรต่างๆนะคะหรือว่ากระบวนการต่างๆภายในองค์กรรวมถึงกระบวนการที่เราไปดำเนินการร่วมกับสเตคโฮลเดอร์ทั้งชุมชนที่เกี่ยวข้องทั้งเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอะค่ะทั้งหมดเนี่ยก็จะไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมดนี้ก็คือหัวใจของความสำเร็จของธุรกิจเพื่อสังคมหรือ Social Enterprise นะครับเมื่อโลกเปลี่ยนเราก็ต้องเรียนรู้ครับเปลี่ยนจากการแข่งขันเป็นการแบ่งปันเพื่อให้ทุกวันของทุกชีวิตมีความสุขได้อย่างยั่งยืนพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นพื้นฐานได้ทั้งงานได้ทั้งเงินอย่างเหมาะสมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและสังคมคือสายลมแห่งความหวังที่ยั่งยืน Wisdom for Sustainable Development สวัสดีครับ